ต่อจากนี้ให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานนะจ๊ะให้นึกน้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายดูคนข้างเคียงเขานะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดโลกในตาให้หลับเฉยๆพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อเราขยับเนื้อขยับตัวของเราดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ปลอดโปร่งว่างเปล่าจากความคิดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องอันใดก็ตามจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือนอกจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางชั่วขณะที่เราจะตั้งใจฝึกใจของเราให้หยุดที่นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกเหมือนไม่เคยเจอภารกิจเรื่องกังวลอะไรมาก่อนเลยทำตัวให้สบายสบายใจที่สบายเท่านั้นจึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้พระรัตนตรัยหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนในโลกถ้าสำหรับชาวพุทธก็ของชาวพุทธทุกคนในโลกพระรัตนตรัยหรือสิ่งทั้งสามนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเราเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไปปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแต่ว่ารัตนะทั้งสามนี้เป็นของละเอียดเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อด้วยตาเปล่าจับต้องสัมผัสไม่ได้ด้วยมือหยาบของเราแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆที่อยู่ภายในเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราทั้งหลายก็หมายความว่าเวลาเรามีทุกข์เราก็สามารถพึ่งท่านได้เวลามีสุขก็ระลึกนึกถึงท่านได้เพิ่มเติมความสุขขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตา
ที่เที่ยงแท้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของเราทีเดียวคือเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเองที่เป็นอิสระไม่มีอะไรจะมาบังคับบัญชาได้อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองสิ่งที่ดีทุกสิ่งรวมอยู่ในรัตนะทั้งสามที่อยู่ภายในตัวจะเป็นผู้รู้ก็ดีคือรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามความเป็นผู้ตื่นจากกิเลสจากโลกแห่งความฝันมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก็ตามแล้วเป็นผู้ไปอดมไปด้วยความสุขอย่างเดียวที่ไม่มีประมาณความรู้ไม่มีประมาณสดชื่นไม่มีประมาณมหากรุณาไม่มีประมาณเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรัตนะทั้งสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังขารรัตนะที่อยู่ภายในกายเนื้อของเรานี่เองไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าท่านมาบังเกิดขึ้นหรือยังไม่บังเกิดขึ้นก็ตามรัตนะทั้งสามนี้ก็มีอยู่มาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมโดยไม่ทราบเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบแต่ว่ามีมาแต่เดิมอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธจะมีความเชื่อถือแตกต่างจากเราไปอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วมีสรณะทั้งสามนี่แหละอยู่ในตัวแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่รู้ว่ามีเพราะไม่มีใครมาชี้ให้เราดูให้เราได้รู้จักหรือรู้ว่ามีแต่ยังเข้าไปไม่ถึงอย่างไรก็ตามรัตนะทั้งสามนั้นมีอยู่แล้วในตัวของมนุษยชาติทุกคนเป็นของละเอียดที่อยู่ภายในเป็นกายที่สลับซับซ้อนเป็นรัตนะที่สลับซับซ้อนเข้าไปข้างในคำว่ารัตนะที่ซับซ้อนเข้าไปนะก็หมายความว่ากายท่านนั้นใสเป็นแก้วถึงได้เรียกว่าพุทธรัตนะคือใสยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าแก้วรัตนะใดๆทั้งสิ้นเพชรนินจินดาอะไรต่างๆถ้ามาเทียบความใสความบริสุทธิ์ความใสที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของพุทธรัตนะแล้วเทียบกันไม่ได้คือใสเกินใสจนไม่มีความใสใดๆในโลกมาเทียบได้และไม่มีตัวอย่างความใสชนิดนี้ในโลกนอกจากอยู่ในกายมนุษย์หยาบของเรานี่เองจึงเรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะคือความรู้ทั้งหลายแหล่งกำเนิดแห่งความรู้ทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์รวมประชุมอยู่ในธรรมรัตนะมีลักษณะเป็นดวงธรรมกลมเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์งามไม่มีทิฏฐิใสยิ่งกว่าเพชรเพราะความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นเป็นเลิศสังขรัตนะซึ่งอยู่ตรงกลางธรรมรัตนะเป็นธรรมกายที่ละเอียดเป็นพุทธรัตนะที่ละเอียดทรงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้ก็ใสบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัตนะภายในนี้ซ่อนอยู่ลี้ลับสลับกันเข้าไปอยู่ภายใน
เป็นเลิศกว่ารัตนะใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้โลกอื่นคือในสุคติโลกสวรรค์ที่มีรัตนะที่สวยงามแก้วที่มีรัศมีด้วยตัวเองกลมไม่ได้เจียรนัยเป็นเหลี่ยมเหมือนแก้วในเมืองมนุษย์มีรัศมีเป็นสมบัติอันเป็นทิพย์ของชาวสวรรค์ของเทวดาทั้งหลายเป็นเครื่องประดับสัญลักษณ์ของผู้มีบุญที่อยู่ในเทวโลกก็ยังไม่เทียบกับความงามของรัตนะคือพุทธรัตนะคือธรรมรัตนะคือสังฆะรัตนะที่มีอยู่ในพรหมก็ดีกายที่เป็นพรหมมีเครื่องประดับประดาสวยงามมีสมบัติอันเป็นทิพย์สว่างเจิดจ้ากว่าในเทวโลกก็ไม่อาจจะมาเทียบกับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี้ได้รัตนะที่อยู่ในอรูปพรหมอรูปภพที่ปราณีตยิ่งขึ้นสุขใสสว่างยิ่งขึ้นก็ยังใสสว่างไม่เท่ากับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พระสงฆ์ท่านสวดมนต์มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวว่ารัตนะทั้งหลายเหล่าใดในโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีจะมาเทียบกับรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี้ไม่ได้เลยผู้รู้ผู้เห็นที่เขาแทงตลอดเขายืนยันกันอย่างนี้แม้เราก็อาจจะไปเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมคือเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ก็ได้ถ้าเราทำได้อย่างท่านเราก็จะเข้าถึงไปรู้ไปเห็นและจะเป็นพยานยืนยันในการตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านไปเห็นอย่างนี้นะว่ารัตนะทั้งหลายเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วสู้กันไม่ได้เลยโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีเทวโลกพรหมโลกอรูปภพอรูปพรหมสู้ไม่ได้เลยสรุปง่ายๆก็คือรัตนะทั้งหลายเหล่าใดในภพทั้งสามในแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลจะมีความงามแม้เพียงหนึ่งในล้านของรัตนะทั้งสามนั้นไม่ได้เลยนี่คือความลี้ลับสลับซับซ้อนที่มีอยู่ในกายมนุษย์ซึ่งเราไม่ทราบว่ามีหรือทราบว่ามีแต่ยังเข้าไปไม่ถึงซับซ้อนกันอยู่พระพุทธเจ้าของเราพระบรมบริษัททุกพระองค์ที่ผ่านมามากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ได้เข้าไปถึงความจริงอันนี้เมื่อถูกส่วนใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วท่านก็พบความลี้ลับซับซ้อนของรัตนะที่อยู่ภายในและก็รู้จักว่านี่คือสิ่งที่นำมาซึ่งปลื้มความปลื้มใจดีใจปิติที่ไม่มีขอบเขตที่กว้างขวางเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สมบูรณ์ที่สุดสิ่งอื่นที่จะมาเสมอเหมือนหรือจะยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสามอย่างนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราเป็นของละเอียดมีมาดั้งเดิมไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราไปปรุงไปแต่งกันขึ้นมาแต่เนื่องจากเป็นของละเอียดเราจะเข้าถึงได้เราก็ต้องทำใจให้ละเอียดเท่ากับท่านหรือถ้าหากใจเราละเอียดเท่ากับพุทธรัตนะก็เห็นพุทธรัตนะถ้าละเอียดเท่ากับธรรมรัตนะก็จะเห็นธรรมรัตนะถ้าละเอียดเท่ากับสังขรัตนะก็จะเห็นสังขรัตนะทั้งสามอย่างนั้นน่ะแม้จะเรียกต่างกันมีคุณสมบัติต่างกันแต่ก็รวมกันเป็นก้อนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเพชรที่มีทั้งสีมีทั้งแววแล้วก็ทั้งเนื้อแยกออกจากกันไม่ได้แต่เรียกกันคนละอย่างเพราะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป
ดังนั้นถ้าจะเข้าถึงรัตนะทั้งสามอันนี้ได้เราก็จะต้องทำความละเอียดให้เท่ากันพอละเอียดเท่ากันก็จะดึงดูดเข้าหากันเหมือนเครื่องส่งเครื่องรับวิทยุทีวีอย่างนั้นมันจะดึงดูดเข้าหากันเลยจะถูกดูดวูบเข้าไปข้างในถูกเหนี่ยวลั้งเข้าไปถึงรัตนะทั้งสามวิธีทำที่จะให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามนั้นมีเพียงวิธีเดียวคือวิธีการทำใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งใจที่แวบไปแวบมาในอารมณ์ต่างๆที่เราคุ้นเคยจะเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนั้นที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงตำแหน่งที่รัตนะประดิษฐานอยู่ตรงแหล่งกำเนิดของรัตนะทั้งสามใจนั้นจะต้องมาหยุดนิ่งหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวหยุดให้นิ่งตรงตำแหน่งที่รัตนะสิงสถิตอยู่รัตนะทั้งสามนั้นท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสมมุติเรานำเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นได้เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือคือยกสูงขึ้นมา2นิ้วมือตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดนั่นขึ้นมา2นิ้วมือหรือสูงจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในกลางกายนั่นแหละเรียกว่าฐานที่7ถ้าหลวงพ่อพูดถึงฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะเป็นที่สิงสถิตของรัตนะทั้ง3ดังกล่าวแล้วเอาใจของเราที่แวบไปแวบมาหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านแยกออกเป็น4อย่างถ้าสี่อย่างนี้รวมกันได้ถึงจะเรียกว่าใจคือความเห็นอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งรวมมาเป็นจุดเดียวถึงจะเรียกว่าใจถ้าเราจำง่ายๆก็คือทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดหยุดตรงนี้นะหยุดนิ่งหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวคือค่อยๆประคับประคองใจไม่ให้ไปซัดสายคิดเรื่องอื่นคิดถึงแต่ฐานที่เจ็ดที่เดียวหยุดที่นิ่งแต่หากว่านึกไม่ออกว่าฐานที่เจ็ดมันอยู่ตรงไหนก็ต้องมีเครื่องหมายที่จะให้รู้ว่าฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงไหนเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายคือสมมติขึ้นมาว่าตรงนี้ฐานที่เจ็ดแหละกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องใสด้วยนะทั้งใสทั้งสะอาดทั้งบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกสะอาดเหมือนเพชรลูกเลยก็คือนึกเพชรลูกนั่นเองแหละที่เจรไนแล้วด้วยเพชรธรรมดาเป็นกรวดเป็นหินยังไม่ได้เจียยังไม่ได้ตั้งเจียรนัยแล้วก็ทั้งความใสปรากฏและเจียรนัยชั้นเยี่ยมด้วยคือต้องไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวไม่มีขนแมวเลยกำหนดนิ่งโตเท่าแก้วตาเวลาเราส่องกระจกเห็นแก้วตาของเราโตขนาดไหนก็ขนาดนั้นนะจ๊ะเอาขนาดนั้นแหละคือกำหนดเล็กๆอะดีใจมันจะได้รวมได้ดีกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้ว
ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตากำหนดเครื่องหมายตรงฐานที่7นะตรงฐานที่7ตอนนี้บอกรัดไปเลยที่จริงอะหลวงพ่อไปปักน้ำทันแน่ตั้งแต่ฐานที่1ปากช่องจมูกฐานที่2หัวตาฐานที่3กลางกักศีรษะฐานที่4เพดานปากฐานที่5ปากช่องคออาหารสำลักฐานที่6ก็ตรงสะดือกลางกายระดับเดียวกับสะดือฐานที่7ก็เหนือขึ้นมา2นิ้วมือหลวงพ่อก็ลัดมาฐานที่7เลยกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราจำง่ายๆก็มีเพชรสักเม็ดหนึ่งใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องตรงตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้ฐานที่7หรือถ้าไม่มั่นใจจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะอยู่ในกลางท้องกลางท้องตรงนั้นน่ะแล้วก็เอาใจเนี่ยตรึกคือนึกถึงบริกรรมนิมิตนี้ให้ได้ตลอดเวลาตรึกนิ่งตรึกถึงบริกรรมตรึกตรงนี้เราไม่เรื่องอื่นไม่นึกเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของไม่นึกนึกถึงเพชรใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะตรึกนิ่งแล้วก็หยุดลงไปตรงกลางคือเพชรว่าเล็กขนาดแก้วตาแล้วเนี่ยใจจะต้องหยุดไปตรงจุดกึ่งกลางของเพชรที่โตเท่ากับแก้วตาเพื่อหาจุดกึ่งกลางให้เล็กเท่ากับปลายเข็มใจต้องเล็กเหมือนกับปลายเข็มของเราปักแน่นติดหนึ่งหยุดลงไปตรงนั้นนะใจหยุดหยุดก็คือเอาใจไปอยู่ตรงนั้นแหละถ้าหยุดหมายความว่าอยู่อย่างสนิทแต่หากยังไม่หยุดก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปก่อนอยู่นิ่งนิ่งนิ่งก็มีเทคนิคตรงนี้หน่อยมีเคล็ดลับหน่อยต้องนิ่งอย่างสบายสบายใช้หยุดนิ่งตรงนี้นะอย่างสบายสบายตึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ให้ใสที่สุดเท่าที่จะใสได้นะให้ใสบริสุทธิ์ทีเดียวหยุดให้นิ่งอย่างเบา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 อย่างไรเรียกว่าเบาสมมติว่าเราจะขีดเอาเข็มมาขีดบนใบบัวไม่ให้ใบบัวช้ำแต่ให้มีรอยขีดต้องขีดเบาๆถึงจะติดหรือจะวางเข็มนะจ๊ะเข็มเย็บผ้าเข็มหมุดลอยบนผิวน้ำถ้าวางแรงไปมันก็จมต้องค่อยๆวางเบาๆเบาๆทีเดียวเบาพอวางเบาๆเดี๋ยวเข็มมันก็ลอยน้ำได้อาศัยความตึงผิวลอยได้ไม่น่าเชื่อว่าโลหะมันลอยได้หรือให้เบาเหมือนขนนกปุยนุ่นที่ลอยมาในอากาศที่มันนุ่มละเอียดอ่อนค่อยๆลอยลงแล้วก็ตกถึงพื้นอย่างเบาๆใจเหมือนกันนะจ๊ะนึกถึงไปที่จุดกึ่งกลางของบริกรรมในมิตรตรงนี้สำคัญนะเป็นเทคนิคทีเดียวเป็นเคล็ดลับทีเดียวนะวางเบาๆวางนิ่งๆวางก็คือดูไปเฉยๆนึกเฉยๆนึกเหมือนไม่ได้นึกแต่ว่าไม่ได้นึกก็คือนึกคล้ายๆกับมองโดยไม่ใช้ลูกในตาดูผ่านๆเนี่ยเบาๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเบาๆนะเบาๆวางเบาๆอย่างสบายๆสบายๆก็ทำใจให้มันหลวมหลวมเหมือนใส่เสื้อผ้าหลวมหลวมทำให้ร่างกายสบายใจของเราก็ไปหยุดนิ่งอย่างเบาๆหลวมหลวมอย่างนี้ก็เรียกว่าสบาย
สบายก็ให้สังเกตดูปฏิกิริยาที่ร่างกายถ้าปวดหัวมึนทิสะคือถ้ารู้สึกตึงไม่ถึงกับมึนนั่นการเรียกว่าไม่สบายถ้าหากว่าเริ่มมึนจากตึงมามึนไอ้นั่นเริ่มลำบากแล้วจากมึนมาปวดหัวเกร็งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นทุกข์ทรมานไม่ถูกนะจ๊ะแต่ถ้าหากเรากำหนดแล้วนิ่งเบาสบายจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรก็ได้อยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆจะนานทั้งกี่กับกี่กันก็ตามก็อยู่ได้โดยไม่คิดเรื่องอะไรมีความพึงพอใจกับความรู้สึกชนิดนี้จ๊ะอย่างนี้เรียกว่าสบายสบายเนี่ยทำใจให้สบายสบายหยุดนิ่งเบาๆถ้าหากว่าทำอย่างนี้แล้วมันยังไปคิดเรื่องอื่นอีกเพราะความคุ้นเคยก็ภาวนาสัมมาอรหังควบไปด้วยบทภาวนาสัมมาอรหังนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงเขาประสบความสำเร็จมาในชีวิตในทางโลกกับพระสัมมาอรหังนี่เยอะทีเดียวนะแค่สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเนี่ยประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วแต่ที่นี่เราจะเอามาประสบความสำเร็จในทางธรรมแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังมีเคล็ดลับเหมือนกันมีเทคนิคในการภาวนาจะต้องภาวนาอย่างสบายคล้ายกับเราร้องเพลงในใจอย่างนั้นเหมือนเป็นสำนึกลึกๆที่เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของเพชรลูกดังออกมาจากจุดกึ่งกลางถ้าจำง่ายๆก็ดังออกมาจากในท้องแทนที่ดังในสมองก็ให้ดังในท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยนะหรือคล้ายเสียงดังออกมาจากในโอ่งในตุ่มน้ำอย่างนั้นเหมือนตัวเราเป็นโอ่งเป็นตุ่มดังออกมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ภาวนาก็นึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจเย็นๆทำใจเย็นๆภาวนาไปด้วยความเพลินด้วยความสุขด้วยความมีปิติที่ว่าเราได้มาทำความดีมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงความบริสุทธิ์โดยเอาเพชรลูกเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในให้มีปิติมีสุขอย่างนี้ทีเดียวนะให้มีความภาคภูมิใจเนี่ยสัมมาอรหังไปเรื่อยเลยนี่เป็นความดีที่สำคัญเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานทีเดียวไม่ใช่เป็นความดีเล็กๆน้อยๆเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าการให้สิ่งใดๆทั้งมวลทีเดียวเพราะว่าเมื่อเราภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆใจสบายไม่คิดไปเรื่องอะไรเลยเนี่ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตึกแต่เห็นกับเพชรลูกใสๆบริสุทธิ์นึกถึงแต่เพชรที่ใสบริสุทธิ์อย่างนุ่มละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเรื่อยๆในไม่ช้าคำภาวนาสัมมาอรหังนั้นจะเลือนหายไปเองคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปมันจะเลือนหายไปเหมือนลืมภาวนาสัมมาอรหังก็จะเข้าไปกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงใสๆจะเหลือจุดใสๆสว่างกับใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆถ้าหากว่าใจเราเย็นพอนะจ๊ะถ้าใจเราเย็นพอไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ช้าจะเกิด
สิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเราจะค้นพบว่าเมื่อใจหยุดแล้วความสุขชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่แตกต่างจากที่เราเคยเจออย่างเทียบกันไม่ได้ทีเดียวแล้วเราก็จะค้นพบว่าความไม่คิดให้ความสุขที่มีปริมาณมากกว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องอื่นที่ไม่ได้เรื่องแม้จะเป็นเรื่องเดียวก็ตามเราจะค้นพบตรงนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะจ๊ะและในขณะที่ความสุขแผ่ซ่านจากจุดกลางฐานที่7จุดกลางฐานที่7แผ่จากนั้นขยายไปทั่วสารพางกายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราไม่ได้สัมผัสความสุขคือยิ่งมีความสุขในภาวะอันแสนสุขนั้นจะมีปรากฏการสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาตรงนั้นเลยเหมือนผุดเกิดขึ้นมาตรงกลางคล้ายกับส่งมาจากนิพพานทีเดียวเกิดขึ้นมาในกลางนี้จะเป็นดวงใสทีเดียวนะจ๊ะในภาวะอันแสนสุขตรงนั้นจะมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นเป็นจุดสว่างทีเดียวตอนแรกเรานึกเป็นใสใช่ไหมจ๊ะตอนนี้เป็นจุดสว่างเกิดขึ้นมาคล้ายกับเราลืมตาเปล่ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจะเป็นจุดเล็กๆใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาความสุขนี่มาพร้อมกับความผาสุกลื่นลมความสดชื่นความมีชีวิตชีวาอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเราจะมีความรู้สึกใจเรานี่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจทั้งหมดเลยรู้สึกสะอาดที่เราสัมผัสได้รู้สึกบริสุทธิ์ที่เราสัมผัสได้เป็นความสุขที่มากับความบริสุทธิ์และก็เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เรายอมรับว่านี่คือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่เราบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีชีวิตมาเป็นมนุษย์นี่แต่เดิมนั้นเราจะทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราก็คิดว่าใจเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยหรือพูดอย่างบริสุทธิ์แล้วทำอย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอไม่ไปคิดไปเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นชีวิตแค่นี้กับเพียงพอไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแต่พอกดพอมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดตอนนู้นกับประสบการณ์ในตอนนี้มันแตกต่างกันอย่างกับฟ้าดินทีเดียวเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เรายอมรับว่านี่คือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็บังเกิดขึ้นในตอนนี้แหละสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเริ่มมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าและจะเริ่มเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีจริงเพราะเราแค่เห็นจุดสว่างใสๆยังเกิดความรู้สึกชนิดนี้เลยตรงนี้แหละจะเป็นกำลังใจที่จะทำให้อยากนั่งต่อไปแล้วแล้วก็จะเกิดความกระหายอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นพอถึงตรงนี้ใจก็จะหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอถูกส่วนดวงจุดสว่างก็ขยายเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทีเดียวไข่ไก่ปลากลางๆไข่ขนาดกลางๆฟองไข่แดงกลมใสบริสุทธิ์นี่แหละคือธรรมเบื้องต้นดวงธรรมเบื้องต้นหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าปฐมมรรคปฐมมรรคคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ของพระอริยเจ้าเบื้องต้นเป็นความบริสุทธิ์ที่สว่างกลมรอบตัวกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่กลมๆอยู่ในโลกนั้นยังกลมไม่เท่ากับดวงธรรมที่เราเข้าถึงในขณะนี้เลย
มันกลมมันใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ภายในใจก็จะเริ่มมีปีติมีความเบิกบานเป็นหนึ่งความสุขก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็ขยายกว้างออกไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายของเรากลมกลืนไปกับบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศกับสรรพสิ่งทั้งมวลที่กิ่งเกลี้ยงที่บริสุทธิ์ใสถ้าหากว่าเราใจยังหยุดอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆนะจ๊ะหยุดก็ไปเรื่อยๆไม่ช้าดวงธรรมนั้นก็จะขยายกว้างออกไปออกไปเองเลยไม่ต้องไปนึกขยายให้มันโตจะขยายออกไปเองเลยเหมือนมีชีวิตทีเดียวหรือคล้ายๆกับจะต้อนรับให้เราเข้าไปสู่ข้างในจะขยายกว้างออกไปใสเกินใสทีเดียวไม่รู้จะใช้คำอะไรมาใช้กับคำความใสของดวงธรรมที่ขยายออกไปยิ่งขยายออกไปเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งขยายอาการที่ใจขยายนั่นแหละเขาเรียกว่าความเบิกบานเบิกบานเหมือนความบานของดอกไม้ที่โผล่ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำได้รับแสงอาทิตย์แล้วเบ่งบานอย่างนั้นแต่นี่มันบานไม่มีขอบเขตขยายกว้างออกไปเราก็จะเห็นดวงธรรมภายในพูดเกิดขึ้นมาเป็นชุดทีเดียวใหม่ๆก็เห็นช้าก่อนต่อไปก็เห็นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆพูดเกิดขึ้นคล้ายๆกับเราเดินทางจากดวงหนึ่งไปถึงอีกดวงธรรมหนึ่งจากความบริสุทธิ์หนึ่งไปถึงความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่าเหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งกันต่อๆกันไปให้ถึงที่หมายอย่างนั้นจะเห็นดวงธรรมผุดเป็นชุดขึ้นมาเลยซ้อนพอสุดดวงที่6ที่ขยายใหญ่ใจใสบริสุทธิ์ก็จะเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราเหมือนกับตัวของเรานี่ตัวของเรารูปร่างยังไงกายข้างในก็คล้ายๆที่ใช้คำว่าคล้ายเพราะว่าสวยกว่าละเอียดกว่าปราณีตกว่ากายข้างนอกนั้นนั่งงอๆแต่กายข้างในนั่งตรงจะอ้วนจะผอมอะไรก็แล้วแต่นั่งตรงตรงแบบไม่ได้ฝืนอริยบทตรงอย่างสบายใจกายมนุษย์ละเอียดจะเห็นชัดขึ้นมาในกลางดวงธรรมดวงที่6ที่เรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะจะผุดเกิดขึ้นมากายมนุษย์ละเอียดนี่ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เป็นของละเอียดเมื่อใจของเราละเอียดเท่ากับกายมนุษย์ละเอียดเราก็จะถูกดึงดูดให้เข้าไปถึงแล้วก็เห็นได้ถึงที่เรียกว่าเข้าถึงคือใจเนี่ยแล่นเข้าไปหาถูกดูดเข้าไปเลยก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดชัดเจนจำใสเกิดมาทั้งทีนี่ขอให้ได้เห็นกายมนุษย์ละเอียดก็ยังดีนะให้รู้ว่าเออไม่ใช่มีกายมนุษย์หยาบแค่กายนี้กายเดียวพอตายแล้วก็ไปอยู่ที่เชิงตะกอนคือความรู้มันก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมว่าเออจริงๆแล้วมันมีอีกกายหนึ่งกายนี้คล้ายๆกับเห็นในฝันแต่ฝันนั้นมันก็ไม่ค่อยชัดเจนถึงชัดเจนก็ไม่มากเท่าตอนนี้นะแล้วฝันก็บังคับให้ฝันเรื่องดีๆก็ไม่ได้มันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งจะให้จำก็ไม่ได้บางทีก็จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งแต่นี่กายมนุษย์ละเอียดเห็นชัดชัดเจนทีเดียวชัดเจนเมื่อใจเราละเอียดเท่ากับกายมนุษย์ละเอียดใสจำนั่งขัดสมาธิแบบเดียวกันเลยตัวต้องนิ่งเป็นความนิ่งที่ดูแล้วมีชีวิตที่เรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่นิ่งเหมือนรูปปั้นตัวทั่วไปแตกต่างกันนิ่ง
และก็มีความรู้สึกเมื่อเราเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดคล้ายเราเป็นกายมนุษย์ละเอียดเป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นกายมนุษย์หยาบอย่างเนี้ยเราก็จะเป็นสิ่งนั้นเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่ชัดเจนแจ่มใสเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าอ้อกายหยาบเนี่ยมันเหมือนเสื้อผ้าเหมือนบ้านเรือนที่ให้อาศัยอยู่ชั่วคราวมันไม่ใช่ของจริงของแท้เมื่อหมดเวลาเข้ามันก็แตกแยกสลายเอาไปเป็นดินน้ำลมไฟกลืนไปหมดหายไปหมดมันเหมือนเสื้อเหมือนผ้าแล้วก็เต็มไปด้วยปฏิกูลเป็นรังแห่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่รวมประชุมของโรคภัยไข้เจ็บประสิทธิภาพก็มีไม่ค่อยมากไม่เหมือนกายมนุษย์ละเอียดจะแวบไปที่ไหนก็ได้แวบไปถึงเลยไม่ต้องขึ้นยวดยานพาหนะก็แวบถึงแวบถึงได้เลยนี่กายมนุษย์ละเอียดเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นชั้นๆเข้าไปนะจ๊ะเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้แหละนี่เป็นความรู้ที่น่าศึกษาน่าติดตามไม่รู้ไม่ได้ทีเดียวนะจะเข้าไปอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นกันไปอาศัยกายมนุษย์ละเอียดนั่งทำใจหยุดต่อไปอีกนะถึงจะเข้าไปถึงรัตนะภายในเนี่ยถึงจะเข้าไปถึงอีกกายหนึ่งเนี่ยเป็นชั้นชั้นไปเนี่ยสรุปย่อๆว่าจะมีกายที่พรมรูปพรมซ้อนกันอยู่ภายในแล้วก็กายธรรมคือพุทธรัตนะในที่สุดนั่นแหละซ้อนอยู่ข้างในอยู่ลึกๆละเอียดพุทธรัตนะก็มีลักษณะสวยงามมากไม่เหมือนพระพุทธรูปแต่ก็คล้ายพระพุทธรูปเขาพยายามจำลองออกมาให้เหมือนมีเกศดอกบัวตูมอยู่บนพระเศียรกายใสบริสุทธิ์ใสกว่ากายมนุษย์ละเอียดกายทิพรหมหรือกายอรูปพรหมเป็นความใสที่แตกต่างจากความใสในโลกความใสในโลกเวลากระทบแสงแล้วมันเคืองตาแต่ความใสของพุทธรัตนะภายในเป็นความใสที่เย็นตายิ่งใสมากก็ยิ่งสว่างมากยิ่งสว่างมากก็ยิ่งเย็นตาเย็นใจมากใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกอบอุ่นทีเดียวมีความรู้สึกมั่นใจปลอดภัยไม่ว่าภัยใดๆทั้งสิ้นก็ตามภัยในอบายภูมิไม่ต้องไปกันละนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเราอยู่ในภูมิมันสูงแล้วเป็นพุทธรัตนะภัยในสังสารวัฏไม่กลัวกันแล้วพอถึงตรงนี้ไม่กลัวแล้วเกิดความรู้อันยิ่งใหญ่เมื่อเข้าถึงพุทธรัตนะคือธรรมจักขุจะเกิดขึ้นจะมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศทุกทิศทุกทางตอนเป็นกายมนุษย์หยาบอยู่จะมองอะไรนี่มันจะต้องเหลียวไปดูดูไกลก็ไม่ชัดเท่าดูใกล้จะดูทั้งซ้ายก็ต้องเหลียวซ้ายดูขวาก็เหลียวขวาจะดูข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันดูข้างล่างก็ต้องก้มลงไปดูดูข้างบนก็ต้องเงยแต่นี่ไม่ต้องอย่างนั้นเลยนิ่งเฉยๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเกิดธรรมจักขุขึ้นมาเห็นได้รอบทิศทุกทิศทุกทางเป็นการเห็นที่แตกต่างจากที่เคยเห็นเป็นเห็นที่วิเศษทีเดียวเนี่ยดีปราณีตเห็นของปราณีตก็ได้หยาบก็ได้เป็นการเห็นที่แจ่มแจ้งจะดูใกล้ดูไกลดูที่มืดดูที่สว่างเห็นชัดเจนเท่ากันเห็นอย่างนี้ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิปัสสนาคือเห็นได้วิเศษได้แจ้งได้ต่างเพราะมีธรรมจักขุเกิดขึ้นเห็นได้รอบตัว
เห็นไปทุกทิศทุกทางถ้าสมมุติว่าทุกคนนี่เห็นได้ทุกทิศทุกทางเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นจะเห็นได้ทุกทิศทุกทางถ้าเห็นได้ทุกทิศทุกทางอย่างนี้เห็นในอดีตก็ได้เรื่องราวที่ผ่านมาของตัวเองตัวเองเรื่องราวของตัวเห็นได้ตลอดเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นรู้เรื่องเลยว่าเอชีวิตที่มาอยู่ปัจจุบันนี้เราได้ประกอบเหตุอะไรเอาไว้ละจุดดั้งเดิมของชีวิตเรานะมันมาจากไหนก็สาวไปหาเหตุเลยสาวไปเรื่อยๆมองไปสืบไปดูทีเดียวถึงต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราแล้วก็ดูผู้อื่นมั่งดูสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมถึงมันมีถึงมีสัตว์นรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็นับไม่ถ้วนชนิดเปรตก็หลายตระกูลอสุรกายก็มากนรกก็เยอะแยะไปหมดทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นมาแต่เดิมหรือว่ามันเป็นอย่างไงแล้วมนุษย์ทำไมมีหลากหลายจังเลยเนี่ยภาษาก็ไม่เหมือนกันขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็ไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันความนึกคิดความเชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มองสื่อไปอุลเทวดาทำไมวิมานก็ไม่เหมือนรัศมีก็ไม่เหมือนทำไมกายก็แตกต่างจากเราพรหมโลกพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าวิชาอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ความเห็นของเราก็จะเปลี่ยนไปเลยเราจะมีความเห็นตรงไหนตรงไปสู่อายตนะนิพพานไม่แวะข้างทางแล้วไม่อยากจะรู้เรื่องอื่นอยากจะรู้เรื่องราวของพระนิพพานแล้วไม่อยากจะไปเป็นอย่างอื่นแล้วอยากจะไปเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าเห็นอย่างนี้เมื่อธรรมจักขุเกิดขึ้นญาณทัศนะเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของพวกเรานะจ๊ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปปรุงแต่งหรือไปทำให้ขึ้นมาลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ทราบวิธีการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกภายในเป็นผู้มีบุญมากเมื่อเราได้ทราบวิธีการปฏิบัติคร่าวๆแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่แต่ตอนนี้ให้ลูกทุกๆคนเอาใจหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์แล้วก็ภาวนา